สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาลุยกันต่อครับลาเรนเจอร์นะครับก็มีเร็วๆนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนนะครับเอ้ยไม่เปลี่ยนอัปเดตสเตจใหม่นะครับซึ่งเป็นสเตจที่ชื่อว่าคาสิโนจูนเซิร์ฟเนอะกับสุสานแม่เหล็กแห่งความเงียบทำไมสุสานแม่เหล็กเข้าใจนะไอ้สุสานแม่เหล็กเขาเข้าใจนะแต่มันต้องความเงียบด้วยนะ ก็คือในอวกาศนะครับมันจะมีสุสานแม่เหล็กนะครับก็แปลว่ามันจะมีอยู่ที่นึงนะที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วมันก็จะดูดพวกเหล็กต่างๆมานะกลายเป็นสุสานนะครับดูดมาแบบตุ้มๆก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ดูดไว้งั้นแหละตลอดนะครับเออครับสำหรับคาสิโนโจรสลัดครับดูแล้วนะครับดูตัวใหม่นับมานะครับมันโจรสลัดตรงไหนวะเนี่ยยังไม่เห็นบักไหนที่มันปิดตาข้างนึงเลยปิดตาข้างนึงเลยยังไม่เห็นเลยนะครับต้องใส่ต้องหัวหน้าถึงจะปิดตานะครับก็ผมยังไม่ผ่านดาวสุดท้ายเลยนะสำหรับ252นะครับก็ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้แล้ว30ครับดูดีนะครับ ก็ได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมซื้อการ์ดมานะครับ250บาทครับ ให้เหลือ12วันนะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเปิดนับสำหรับเสาร์ที่วันอาทิตย์นี้นะเพราะอาทิตย์มันน่าจะมีอีเวนต์นับที่เราให้8ดาวนะครับตรงนี้นะผมก็อยากได้8ดาวแหละนะเพราะว่า8ดาวทําให้เราดีมากนะครับวันนี้ผมหาไอ้ซูเปอร์เลโอนาร์ดนะ6ดาว7ดาวไม่ได้เลยนะครับเล่นมาประมาณถึงเป็นอาทิตย์นะไม่ได้สักตัวเลยนะ6ดาวทั้ง7ดาวเฮ้ยไอ้มันเป็นไปได้อย่างไรนะก็ไม่แน่ใจนะวันนี้ก็จะไปลองไปลุยนะด่าน252นะครับถ้าไม่ผ่านนะผมก็จะไปหาทางอื่นแล้วนะครับก็วนไปเวียนมานะเป็นสัมภเวสีแถวๆไลเรนเจอร์นี่แหละนะสุสานไลเรนเจอร์ผมไปดูนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะเอาตัวไหนนะลุยเนี่ยครับผมก็เหลือซุปเปอร์เดนไนท์2ตัวนะผมจะได้ไอ้มูนนั่นแหละครับไอออนมูนนะครับก็ผมจะเอาไงนะวันนี้นะก็จะใช้ตัวไหนดีตีไหนดีวะตัวพวกนี้นับมานะพวกนี้นะครับมานะเฮ้ยไม่ใช่สิเราต้องใช้ผมได้มาตัวใหม่ตัวนึงนะก็คือตัวนี้โคดี้ฮาร์เทิลนะครับซึ่งมันเป็นสปรายท์นะครับมันก็มีคุกล้องแข็งนะครับช่วยเราได้นะถึงแม้มันจะแค่ 2.1 วินะครับโอเคนะแล้วมันก็ตีแรงด้วย 52,000 ครับนี่ก็เนี่ยนะครับตัวหลักแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเจมส์นะครับไม่ใช่เจมส์สิมูนนะครับมูนพูดผิดนะผมก็มาสเตอร์แล้วครับซูเปอร์มาสเตอร์แล้วสักทีนะครับโอเคนะครับก็ผมก็จะหาเพื่อนที่เป็น เพื่อนที่เป็นอะไรวะหาเพื่อนที่เป็นไอออนมูนนะมาช่วยนะครับตอนนี้ผมก็เก็บแล้วไอ้ตัวนี้อยู่นะครับไฮเปอร์บราวน์นะครับแล้วก็ถ้ามีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะจัดครับอัพให้มันได้โลให้ได้นะครับมันไม่มีซูเปอร์เลโอนาร์ดเนี่ยมันยากตรงนี้แหละนะครับเมื่อยเลยนะครับไม่มีซูเปอร์เลโอนาร์ดหนูผมก็ได้แค่2ตัวนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดไม่ได้เปิดทุกวันนะครับไม่ได้สนใจมากนะครับตอนนั้นนะครับพอมาสนใจหลังๆเปิดไม่ทันแล้วนะครับเป็นไรนับเราไปกันนะครับหวังว่าจะได้นับสำหรับ252นะครับเขาก็พาเล่นนะครับสูตรก็คือด้วยความเร็วนะครับถึงผ่านง่ายนะครับถ้าเล่นแบบนานเดี๋ยวผ่านยากมากนะเพราะมันสเปรชไกลไกลมากๆนะครับสำหรับตัวหัวหน้ามันนะครับโอเคไปเราตันตันตันนั่นผมก็ลองก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นสูตรเร็วมาหลายวันแล้วนะจริงๆก็เพิ่งมาเล่นนะครับเลยเจอปกติก็เข้าเฉยๆแล้วก็เล่นดับสเตจพิเศษนะครับเฮ้ยบาสโตไปนะครับโอเคนะแบบนี้นะรายการใหญ่แล้วนะเราแต่ไม่มีไวออนมูนนะจะได้นะก็ไม่ได้โอไปรับกับลุยได้นะเออลุยตีหมดเจ๊งนะเหลือไม่เหลือไม่อีกรอบไปนะต้องหาไอออนมูนให้ได้นะนี่แม่น้ำมูนนี้เหมือนไม่มีชีวิตนะค
เอ้ยลืมกดผิดแล้วเอ้าลืมเพื่อนโอ้โหมีไอวันมูนด้วยคนนี้โอ้โหซูเปอร์กายมาทันไหมเฮ้ยมาแล้วเว้ยเว้ยกูลืมเพื่อนเมื่อกี้เสียดายวะโอ้เสียดายโอเคนะครับเริ่มอ่ะเมนูหลักครับเดี๋ยวผมเอาไปเอาตัวหนึ่งออกนะแล้วก็เอาไอ้นี่มาแทนครับ ไอ้อะไรวะรอนนะมาแทนรอนว่ามันน่าจะคอมโบยังไงไม่แน่ใจนะสำหรับวิธีการคิดดาเมจที่คูณนะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะผมเข้าใจนะว่าไอ้ตัวนี้ 3% นะเอ้ย3เท่านะแล้วถ้ามีรอนด้วยล่ะมันจะเพิ่มเป็น5เท่าหรือเปล่าหรือมันจะคูณกันกลายเป็น6เท่านี่ผมไม่รู้นะครับพวกรอนมันเพิ่ม2เท่านะครับก็คือ 200% นั่นเองไหนไปดูก่อนแป๊บนึงเนี่ยนะครับรอนนะครับโอเคครับรอนนี่มันเพิ่ม2เท่านะ6วิเหมือนกันไอ้นี่เพิ่ม3เท่าครับถึงแม้จะเวทเดียวกันนะตระกูลนะ3เท่า6วินะครับแล้วไอ้เนี่ยนะครับเพิ่มพลังนะเพิ่มอีก3เท่านะครับผมเลยไม่รู้มันคูณยังไงมันคูณกันหมดหรือเปล่าเช่น เช่นได้จากไอเนี้ยนะครับ3เท่าได้จากไอเนี้ย2เท่าคูณกันเลยแบบกลายเป็น6เท่าแล้วคูณกับไอนี้6เท่าคูณ3กลายเป็น18เท่าหรือเปล่าเป็นอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันอาจหรือไม่อาจจะเป็น3เท่าบวก2เท่ากลายเป็น5เท่าแล้วมาคูณกับไอนี้กลายเป็น15เท่านะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมกำลังคิดอยู่นะว่ามันเป็นยังไงนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยพี่ใช้อะไรนะมูลชุดดำนะครับเอาแล้วพี่ใช้รอนทำไมนะครับมันเป็นเวทเดียวกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับบางเวทนะเป็นเวทเดียวกันนะมันไม่ติดด้วยกันนะครับบางเวทมันก็ติดด้วยกันนะครับเช่นนะครับเวทพิษนะครับเมฆพิษนะครับถ้ามันมาด้วยกันเนี่ยมันติดด้วยกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ถ้ามัน2ตัวไม่ใช้เมฆพิษเหมือนกันมันติดแค่อันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระเบิดเวทมนต์นะครับมันติดทั้ง2ตัวเลยนะครับไปสโตไปแล้วเพื่อนมาเดี๋ยวไอ้อนมูลนะครับตอนนี้นะโดนเตะเมื่อกี้นะครับ โอเคครับโอเคครับสุดเปอร์กายต่อครับเราเห็นไหมผมดูแล้วเห็นไหมมันไม่ได้ติดหลายเท่ามากขนาดนั้นเลยนะดูแล้วนะครับนะครับนะไม่ลดเลยนะครับศัตรูพลังไม่ลดเลยนะครับมากๆเลยนะครับเห็นไหมผมเลยว่าเอ้ยแบบนี้นะเอาแค่มูลชุดดำอย่างเดียวก็พอนะผมไม่รู้มันแทนที่เลยหรือเปล่าเช่นถ้าสมมติมูลชุดดำใช้ท่ามันใช่ไหมเพิ่ม3เท่าปุ๊บได้3เท่าพอรอนใช้ปุ๊บเอาได้2เท่ากลายเป็น2เท่าอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้บวกกันหรือคูณกันเลยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะเมื่อกี้ไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมจะใช้ตัวอื่นแล้วกันเอาตัวไหนไปดีผมอยากใช้ตัวนี้มากนะเพราะตีแรงมากนะลองใช้ตัวนี้ดู นะครับเพราะตีแรงแต่มันตีตัวเดียวนะครับเรื่องนะแต่มันมีเวททำให้ศัตรูตีช้าลง 80% นะครับอยากให้มันใช้ตัวนี้แหละลองอีกรอบนะครับเราไปนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับสองห้าสองมันผ่านยากนะเพราะว่าเรามีแค่ตัวธรรมดานะพี่7ดาวธรรมดานะขั้นแรกนะมันไม่ได้อัพหลายขั้นนะไม่ได้อัพหลายตัวนะหรือว่าไม่ได้อัพตัวเดิมนะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยเก่งนะครับแข็งให้หมดนะแข็งหมดทุกอย่างนะขวางหน้านะไปแล้ว
ดนตีปึ๊กหนึ่งปึ๊กหนึ่งตายหมดเลยเนี่ยแหละที่ผมเซ็งนะเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ตันตันตานานันแล้วก็อย่างนึงที่ผมทราบมานะก็คือถ้าสมมุติเราใช้เวทนะครับถ้าเรามีคูณนับหลายๆทั้งหลายทั้งแหล่ถ้าเราใช้เวทนะครับมันจะไม่คูณนะเข้าใจปะมันจะไม่คูณถ้าสมมุติเราใช้ปุ๊บคูณน้ำแข็งเนี่ยตุ่ม 100% เท่านั้นนะครับถ้าสมมุติเราคูณ5เท่า10เท่านะมันก็แค่ตุ่มแค่ 100% ไม่ได้5เท่า10เท่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดีที่สุดนับถ้าตัวที่เราใช้นะครับมันไม่มีเวทนะครับเออถ้าตัวที่เราใช้มันไม่มีเวทนะมันน่าจะดีนะเอาตัวนี้ไปป่ะ power shot เดี๋ยวคิดใหม่คิดใหม่ตัวนี้ผมมีแอดเวิร์ดตัวหนึ่งนะเป็นคนนี่นะแอดเวิร์ดแอดเวิร์ดเราตัวนี้มาอารมณ์ดีกว่าตัวนี้นะแอดเวิร์ดมูลไม่มีเวทเอาตัวนี้ไว้แข่งแล้วกันโอเคน่าจะครบทีมแล้วล่ะไปไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว2รอบนะถ้าไม่ได้ผมมาทำอย่างอื่นแล้วนะครับผมจะมาอ่านครับรอนนะครับว่าชีวิตมันเป็นยังไงนะครับว่ามันจะพัฒนาได้นะครับจนเป็นรอนขั้นสูงสุดนะครับที่เพิ่มใช้บางตะโกนให้เรานะครับโอเคนะครับจะ 2-3 รอบถึงคุณนั้น4รอบเว้ยโอเคนะครับแบบเร็วนะแบบเร็วปึ๊บ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 มีคนบอกให้ผมรอ2วิเอ้ยเพื่อนไม่มีจอยนะเพื่อนเกินใหม่นะเกินไม่มีไอออนมูลนะหมดหวังนะเอาให้ได้เราเฮ้ยมันวิ่งมาเร็วจังวะเสียอะไรกูสู้อะไรเกียร์โอ้โหเสียอะไรเสียอะไรวิ่งออกมาพอดีเลยนะครับอะไรครับมีหลายคนนะคนนี้คุณนาคุณสุระนะครับนารตะนะครับเดิมๆทั้งนั้นนะคนนี้นะครับมันเป็นตัวใหม่เลยนะครับชาโฮมรันโอ้ตีแรงไม่เบานะไอวันมูนโคมคุณนันมาช่วยผมด้วยนะครับอุ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหคุณนันมีสามมีไอวันมูนนะเสียดายว่ะลองดูไม่น่ารอดนะแบบนี้รอบหนึ่งลองไม่สามารถฆ่าได้นะครับตั้งแต่รอบก่อนนะผมรู้สึกว่าพลังโจมตีไม่พอนะครับตัวผมนะไม่พอจริงๆครับไม่ตัวผมนะไอ้เขาผมนะไม่พอนะพลังโจมตีน้อยเกินนะน้อยคือน้อยนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะละนะครับนี่ไงมูได้ผมเลยนะว้า
ิฟอัพนะผมลองเล่นแบบธรรมดานะสักรอบนึงก่อนนะครับแบบธรรมดาคือแบบไหนนะครับแบบที่เราตีอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวโล่นะครับในการโล่นะในการโล่นั่นเองนะตีไกลใช้ตัวไหนบ้างนะครับใช้ตัวนี้นะมีโล่สัก 2-3 ตัวนะแค่2ตัวนี้ก็พอแล้วปีกไก่เอ๊ะตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงไอ้ไหนล่ะไอ้นั้นของเรานะครับไอ้วะผมใช้ตัวนี้บ่อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวโล่เหมือนเดิมนะ2ตัวนะครับ วนไปหมดแล้วนะครับที่จริงแล้วก็ตัวสก็อตต้องลองเล่นสักรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าชนะก็จะดีนะครับถ้าไม่ชนะก็หมดปัญญานะหมดปัญญาไปรับที่สำคัญนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงไหนนะมันอยู่ที่ตรงที่มันอยู่ตรงที่ว่าตัวโล่ของเรานะครับมันไม่ติดต่อกันนั่นเองนะครับมันอยู่ตรงนั้นแหละนะสำคัญนะครับผมจะกดย้ำยังไงนะครับมันก็ไม่ติดต่อกันนะครับก็คือมันกันไม่ได้หมดตลอดนะเนี่ยนะครับมันก็มาตลอดเลยนะครับคือมันจะกันได้นะครับแต่ว่ามันก็กันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีทะลุมานะครับพอหมดแล้วทะลุเพราะมันสเปซไกลนะนั่นทะลุมาแล้วนะผมต้องไปหาตัวใหม่เรื่อยๆนะ ผมคาดว่านะครับถ้ามันมีด่านใหม่มานะมันน่าจะปรับให้ง่ายขึ้นหน่อยนะน่าจะดีน่าจะดีกว่านี้เยอะเนี่ยนะมาสักใกล้นะครับโดนตีโค้งหมดเลยนะครับหายเมิร์ดนะครับตัวผมนะถ้าผมมีตัวไหนนะที่สามารถยิงไกลแล้วสปายไกลๆเนี่ยนะสบายเลยแต่มันไม่มีนะถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะผมมีเท่านี้เลยนะครับที่ผมมีนะทำไมรู้สึกง่ายเลยง่ายขึ้นเยอะไม่รู้มันง่ายจริงหรือเปล่าสึกง่ายไปนิดหนึ่งนะงงมากเลยมันเริ่มสตุกเริ่มสโลว์อะอ้าวทางนี้อับลงไปเฮ้ยผมลองแบบเร็วดีกว่าแบบนี้แบบช้าดีกว่านะแบบมีโอกาสยังได้นะโอ้หัวหน้าใหม่เยอะหลายตัวเลยนะครับดูไม่ได้นะ
ำลังคิดอยู่ครับทำยังไงนะถึงจะสามารถนะหาวิธีนะที่จะชนะมันให้ได้นะแบบนี้เขาไม่ชนะหรอกนะกำลังคิดอยู่ครับทำยังไงชนะได้โอเคครับจบนะในสุดนะครับก็แปลว่าถ้าชนได้แบบนี้นะตลอดนะเราก็จะมีโอกาสเยอะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ผมต้องมีตัวชนที่ดีกว่านี้นะตอนนี้ยังไม่ดีไม่พอนะผมว่าจะเปลี่ยนเป็น3ตัวแล้วกันครับตัวชนนะเดี๋ยวคิดก่อนนะครับ วันนี้ก็ไปดูนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็นะครับผมก็ตอนแรกผมจะมาพูดเรื่องไอ้ตัวรอนนะว่ากว่าจะมาเป็นรอนที่ตะโกนได้นะครับซูเปอร์มาสเตอร์นะครับชีวิตเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคราวหน้าแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็22นาทีนะครับก็เตรียมไปพบนะครับกับด่านใหม่นะครับเร็วๆนี้นะมันไม่บอกวันไหนใช่ป่ะมันไม่บอกว่าวันไหนใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่นะครับโอ้โหกดผิดมันไม่บอกวันไหนนะครับดูประกาศไม่เห็นบอกเลยก่อนเร็วๆนี้เลยนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในรูปข้างหน้านะครับในวิซิลโอเคนะครับในเน็กซ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ